สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งท่านผู้ชมตายเลยท่านผู้ชมเอาเนาะคุณครับเอาเนาะท่านผู้ชมทำทองนาเอาเนาะท่านผู้ชมตอนนี้โหยโอ้ยยังน้อยพี่น้องยังน้อยควรเลยบ้านป่ะนะท่านผู้ชม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 สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พบกับซองเบาเลยบ้านป่าเส้นเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เบาเลยบ้านป่าก็สิมาเสียญาเนาะเป็นมื้อสุดท้ายเนาะเสียให้มันแล้วเลยเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าญาเฮาก็ยังบ่หลายเนาะเพราะว่าเสียนับแต่มื้อซื่นนี่เนาะมื้อวานมื้อซื่นก็มาซื้อต่ออีกมื้อนี้เนาะเป็นมื้อสุดท้ายเนาะเสียให้มันแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนสิไปชมคลิปของเบาเลยนั่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองเบาเลยบ้านป่าเนาะพี่น้องเนาะเบาเลยบ้านป่าหากสร้างซองมาใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเลยได้พี่น้องไปไปชมกันเลยพี่น้องหญ้านี่ก็ร้ายเนาะพี่น้องเพราะว่าแดดออกเนี่ยหญ้าตายอยู่แต่ว่าคันแดดบ่ออกเนี่ยหญ้ามันบ่ตายพี่น้องหญ้านี่เสียนับแต่ว่ามันชื้นพี่น้องอันนี้ก็น้องชายน้องกับแม่เชิงกับน้องมาเสียหญ้านี่เขาให้กับบ่งามปานใดพี่น้องตัวหญ้ามันขึ้นสูงเนาะThank you.
้องอ่ะน่าตาต้องทดลองคุ้มเรื่อยเลยเสียยากเนาะพี่น้องพอยากขึ้นร้ายเนาะนี่ก็ล้านสาวทางนั้นก็น้องสาวเนาะเสียยากยากให้นี่แหละเขาให้กับบ่งามปันได้พี่น้องเสียนับแต่เช้าแล้วเนาะพี่น้องยังพันได้พักผ่อนเสียเนาะยังบ่แล้วเถอะอันนี้ก็น้องชายกับแม่เนาะเสียเนาะ2คนเนาะนี่ให้เขาให้บ่งามปานใดเนาะพี่น้องหญ้าขึ้นลายน้องไงอากาศก็ฮ้อนแน่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ10โมงปลายนะพี่น้องเกือบเข้า11โมงแล้วเนาะแต่ยังบ่แล้วทะเนาะคันแล้วล่ะบาเลซีกลับเนาะแดดกำลังฮ้อนแห้งเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะเรื่องสิบ่ไหวแต่ว่าแดดอู้แดดฮ้อนหลายพี่น้องเริ่มบ่ไหวแล้วนี่อากาศฮ้อนแห้งเนาะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็สิพักผ่อนแล้วเนาะพี่น้องนี่เริ่มกลับแล้วเนาะลานสาวก็กลับกับอีแม่เนาะฮ้อนแห้งพี่น้องตอนนี้ก็สิซ้อมมึงยังเนาะกลับก่อนพี่น้องถ้าก็เสียยาแล้วนี่พี่น้องโอ้ฮ้อนหลายพี่น้องอากาศตอนนี้เนาะแดดแห้งอีหลีโอ้พี่น้องเบิ่งมาคนแท้คนว่าสิดูดูเฮ็ดฮู้ห่อนร้ายห่อนร้ายพี่น้องมาพักผ่อนก่อนเกือบเป็นวินเนาะความห่อนกันเลยนี่มื้อนี้อากาศห่อนแท้ห่อนว่าพี่น้องเอ้ยไปมาพี่น้องสายเพิ่นเก็บผักไอตูนูเนาะพี่น้องนี่เบิ่งให้พี่น้องเขาเบิ่งผักไอตูนูอันนี้เลยสายกับนูเนาะพี่น้องหรือว่าปลาเนาะลามปลาลามนูเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งมาเหมือนกันเลยนี่เลยปลูกหมกเพชรอีหยังนี่แหละพี่น้องนี่กุ้งหมกเพชรเนาะนี่กุ้งเพชรงามงามพี่น้องแต่ว่าเขาบ่งามเนาะนี่กำลังกลับพี่น้องนี่น้องสายเพิ่นกลับได้แล้วก็ย่างเก็บเป็นผักไอตูนูแน่พี่น้องเอามาดามปลาเนาะใส่กับปลาเนาะพี่น้องไปกล้องสีสั้นๆแน่เด้อพี่น้องบุญภูท้ายเนาะก็ขอโทษขออภัยไปนำเนาะพี่น้องเนาะแต่อากาศตอนนี้ก็ฮ้อนเฮงฮ้อนแท้ฮ้อนว่าพี่น้องนี่ความฮ้อนนะบ่าวเลยหากระเสียหญ้าแล้วเนาะบางอย่างนี้เนาะเบิ่งสิให้เบิ่งอันวิธีเขาปลูกไผ่ตูนูเด้อพี่น้องพี่น้องไผ่ตูนูเนาะนี่นี่ปลูกนี่เฮาใส่ปลูกแถวคอนไม้เนาะมันจึงงามเนาะคันบ่มันบ่งามเนาะพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาสิปลูกซะปลูกสายเนาะเบิ่งแม่ปลูกแถวคอนไม้นี่เนาะแต่ละเทื่อคือกันพี่น้องปลูกแถวคอนไม้นี่แหละไผ่ตูนูนี่เนาะคันว่าเฮาบ่ปลูกแถวคอนไม้บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะไปเฮาว่าเดินทางกลับพี่น้องโอ้ฮ้อนแห้งพี่น้องเกือบเป็นวินมื้อนี้โอ้อากาศฮ้อนหลายมื้อนี้พี่น้องบ่คือเมื่อวานเมื่อวานนี่ยังไข่แดงเนาะพี่น้องอากาศมืดครึ้มอยู่เนาะแต่มื้อนี้อันติพี่น้องมื้อนี้อันฮ้อนแท้ฮ้อนว่าพี่น้องเอ้ยโอ้ฮ้อนหลายพี่น้อง
จนวินหัวเกือบบ่แล้วเนาะญาเนาะแต่ดีใจแล้วเนาะได้สำเร็จแล้วเนาะพี่น้องเสียญาเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเฮาเสียท่านก่อนฤดูฝนเนาะคันบ่ท่านโอ้คันถูกญาฝนนี่พอดีแล้วญาบ่ตายพี่น้องแล้วยากเนาะเฮาเสียยากเนาะพี่น้องเนาะอากาศอยู่ทงไห้เนาะพี่น้องนี่เนาะไปพี่น้องกลับเอาเนาะพี่น้องเฮากําฮอดเที่ยงไปเที่ยงหอยเนาะน้องทรายเพิ่นกําลังดังไฟเนาะสิแต่งกินเนาะสิลามป่าใส่กระบังเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่พายตูนูเนาะใส่พี่น้องเบิ่งไปพร้อมกันเด้อจังหน่อยรอทาแป๊บนึงพี่น้องดังไฟก่อนเนาะพี่น้อง น้องทรายเพิ่นกําลังหั่นปลาเป็นตอนเป็นตอนเนาะพี่น้องเพิ่นสิลามใส่กระบังเนาะน้องทรายเพิ่นเฮ็ดกินเนาะวันนี้ก็กินปลาพี่น้องลามแซกกระบังเนาะแบบปฐมประทานเนาะพี่น้องแบบดังเดิมเนาะตัดเป็นตอนเนาะพี่น้องคำว่าเฮาบ่ตัดเป็นตอนน้อยๆนั่นยัดแซกกระบังบ่เข้าเนาะพี่น้องเนื้อมาใส่น้องกำลังปรุงเนาะใส่เกลือใส่ปรุงนัวนี่อันนี้แล้วก็ใส่ผักไอตูนูเนาะพี่น้องแล้วก็กับมะเขือเนาะมะเขือดิบเนาะแล้วก็เนียนผักอีคู่น้ำเนาะพี่น้องแล้วก็คนเนาะคนแล้วก็ชิ้นยัดใส่กระบังเลยเนาะพี่น้องคนแบบนี้เนาะพี่น้องคนให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องให้มันเข้ากันแบบนี้แล้วเฮายัดใส่กระบังเนาะพี่น้องสูตรแบบดังเดิมเนาะพี่น้องสูตรแบบตะกี้เนาะหอมเนาะพี่น้องแซ่บพร้อมเนาะพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งได้เนาะพี่น้องลองเฮ็ดอยู่เฮือนก็ได้เนาะคันมีไผตูนูเนาะไผตูนูนี่หอมเนาะพี่น้องลามนูบ่แล้วว่าลามปลาหยังเฮาก็ใส่เนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็กระบังเนาะที่ว่าเฮาเตรียมพร้อมไว้แล้วเนาะนี่ก็น้องทรายเนาะมันได้ใช่จ้าแม่ใหญ่อย่างนี่เนาะเพิ่นกําลังยัดใส่เนาะมื้อนี้ขั้นตอนยัดใส่เนาะพี่น้องนี่เนาะยัดใส่กระบังเนาะพี่น้องแล้วเฮาลามเนาะมันจะหอมพี่น้องทั้งหอมทั้งแซ่บเนาะพี่น้องเนาะสูตรอันนี้เป็นสูตรพิเศษเนาะพี่น้องยัดแบบนี้เลยเนาะยัดเป็นทั้งปลาแล้วก็ทั้งพอยเครื่องหอกเครื่องหอมไปพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องพอกมกเพชรเนาะเอาเนาะพี่น้องเฮาต้องเอาใบตองกล้วยเนาะยัดใส่อันปลากระบังเนาะพี่น้องเพื่อบ่ให้อันความหอมมันออกเนาะอายมันเนาะอายความหอมหรือความแซ่บเนาะนี่อัดแบบนี้เนาะพี่น้องอัดแน่นๆเนาะอันนี้น้องเพิ่นก็กําลังสิล้ามบัดนี้เนาะใส่ไฟเลยเนาะนี่สุ่มไฟก่อนนี่พี่น้องล้ามแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อลามแบบนี้จนสุกเนาะพี่น้องเราจึงเอามากินเนาะหอมแซ่บพร้อมพี่น้อง ขั้นตอนแต่งกินเนาะพี่น้องเอาเนาะอันนี้ก็หน่อไม้พี่น้องนานสาวกับน้องสาวหากันมานี่เพิ่นสองคนกินน้ำก่อนพักผ่อนกินน้ำเนาะนี่หน่อไม้พี่น้องงามๆใหญ่ๆนี่พี่น้องนี่เด้อน้องมันงามๆเนาะพี่น้องนี่เลยใหญ่ขนาดพี่น้องน้องใหม่กำลังงามพี่น้องนี่ต้มกินมาแรงนี่พอดีคักเลยพี่น้องกินตอนเที่ยงนี่แม่นลามปลาเนาะพี่น้องนี่ลามปลาใส่กระบังเนาะกินตอนเที่ยงนี่เนาะตะปอนเนาะแต่งกินแต่งยากเนาะอันนี้น้องใหม่นี่กินตอนแรงเนาะพี่น้องมาต้มอยู่เฮือนเนาะมาแกงใช่แกงหน่อไม้ใช่ใส่ผักกระแยงเนาะคือสิหอมอยู่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มฟดแล้วเนาะนี่มีอายออกแล้วเนาะนี่อายออกแต่กระบังเนาะพี่น้องนี่หอมเนาะพี่น้องความหอมสุดยอดเลยเนาะนั่งพักผ่อนว่าสิกินข้าวตอนนี้ก็12โมงแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ามาแต่เสียญาติก็11โมงเนาะต้องเล่นThank you.
เริ่มไก่สิสุกเลยพี่น้องไก่สิได้กินแล้วอันนี้เขาเอิ้นว่าลามเนาะลามปลาใส่กระบังเนาะพี่น้องใส่ผักไอตู้นู้นเนาะแล้วก็มีมะเขือเทศดิบเนาะพี่น้องแล้วก็ผักอีกคู่นำเนาะหอมเนาะพี่น้องลามแบบประทมประทานเนาะแซ่บเด้พี่น้องลามแบบนี้ได้พี่น้องลองเฮ็ดเบิ้งอยู่เฮือนเนาะคันมีเนาะผักอีตู้นู้นเนาะก็ลองเฮ็ดเบิ้งแล้วก็มีผักอีกคู่นำเนาะก็มีมะเผ็ดเนาะมีแต่3อย่างนี่แหละเครื่องปรุงมันเนาะเครื่องหอมบ่แม่นเครื่องปรุงแล้วก็ใส่เกลือเป็นงัวแล้วก็แล้วเนาะพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะอยู่เฮือนเนาะคันพี่น้องท่านใดอยากลองเนาะแซ่บแท้ได้พี่น้องเบิดตัวขี้ปลาเนาะพี่น้องเพราะขี้ปลาเนาะนี่เนาะเอาก็เอาขี้ปลาไปนำเนาะพี่น้องแตงกินยังบ่แล้วเนาะพี่น้องน้องชายเพิ่นแตงกินเนาะกำลังเอาขี้ปลาอีกเนาะบางยานี่ลามปลาถือว่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องเอาก็ทากินข้าวเนาะตอนทากินข้าวนี่แหละท้องกำลังห้องโก๊กโก๊กพี่น้องขี้ข้าวแห้งเลยเดี๋ยวนี้12โมงเลยพี่น้องสิข้าว1โมงแต่ขี้ปลายังบ่สุกโอ๊ดเอาว่าซั่นเฮาก็พอกเลยเนาะนี่ให้พี่น้องเบิ่งเลยเนาะนี่อันนี้แหละปลาที่ว่าเขาลามเนาะลามใส่กระบังพร้อมพี่น้องนี่เบิ่งอายมันพี่น้องอายคนฮอดนี่ลามใส่กระบังมันพี่น้องคักหลายพี่น้องคักหลายกินอยู่ให้อยู่หน้าเนาะตามสกบังแบบนี้คือว่าอาหารพิเศษเลยเนาะพี่น้องนี่ฮอตแน่นอนพี่น้องปกติมักเผ็ดเนาะนี่พี่น้องคักหลายพี่น้องเอาเนาะพี่น้องเฮาก็กำลังดำเนินการเนาะกินข้าวเนาะตอนนี้ก็12โมงสิเข้า1โมงแล้วเนาะพี่น้องหากันได้กินข้าวเนาะนี่มาพี่น้องกินข้าวนำกันเอาเนาะพี่น้องบ่าวเลยกินแล้วเนาะนั่นแต่แม่แล้วก็หลานสาวน้องสาวแล้วก็น้องชายเนาะอันนี้กินเนาะเบิ่งของกินก็บ่มีหยังพี่น้องมีแต่ลามปลาเนาะกับลวกมีหลังจากกินข้าวแล้วเฮาก็พักผ่อนต่อนะพี่น้องเบิ่งก่อนว่าคันว่าน้ําเฮายังเพียงพอเฮาก็ยังสิอยู่ต่อเนาะคันว่าน้ําบ่มีเฮาก็สิได้กลับเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่มีน้ํากินเนาะดื่มมาเนาะบ่แม่นดื่มมาก็เลยขี้คร้านว่าซั่นๆพี่น้องหลังจากเฮาพักผ่อนแล้วเฮาตัดกล้วยนี่เนาะกล้วยสุกเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีน้ํากินแล้วเฮาสิเมื่อเนาะเฮาก็เลยตัดกล้วยนี่เนาะเอาสิฮับเนาะงานในตูนไล่ยังไงก่อนได้บ่เฮ้ยป้า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 จับ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 กล้วยสุกพี่น้องเอาเมืองบาทเนาะบริเซียอะไรเงี้ยพี่น้องเพราะว่าอันน้ำกินบ่มีเลยเนาะตัดกล้วยแล้วเฮาต้องได้อนามัยเนาะพี่น้องยังมันหกเนาะกล้วยหลายพี่น้องหามตัดตรงนี้ก่อน
ือนนี้สักเพลงนี้เต็มที่ตายตัวเดือนนี้เตะมาต่อให้ตัวเดือนนี้ก็ท็อปนี่น้องพี่น้องตัดมากระชิมเลยเนาะกล้วยทุกแล้วลืมเบิ้งพี่น้องตัดเรียบร้อยพี่น้องนี่พี่น้องกล้วยชุบนี่เบิ้งไหมนี่น้ำพี่น้องเบิ้งบัดเลยลองเบิ้งตัวมันแตกเลยนี่ชุบเลยเนาะพี่น้องนี่เนาะกล้วยงามพี่น้องง่ายเลยเบิ้งไม่ยั่วดื้อเลยครับเอาเนาะพี่น้องมาฮอดนี่เฮาก็ตัดกล้วยไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเฮาละเกรียมเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่มีน้ํากินแล้วเนาะเฮาบ่เสียอะไรยามมื้อนี้เฮาพักก่อนเนาะเฮาเสียตอนเช้าเลยเนาะตอนแรกเฮาสิกลับเลยเนาะพี่น้องเอาเนาะพี่น้องก่อนเฮาสิจบคลิปใน EP นี้เนาะขอให้พี่น้องฝากกดไลค์เนาะกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจสองเบาเลยบ้านปลาเนาะพี่น้อง